ครับตอนนี้สภาวะภัยแล้งของจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยก็ได้รับรายงานว่าทางท้องถิ่นนะครับคืออบต.และเทศบาลเนี่ยได้ดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ได้รับการแก้ไขปัญหาจากท้องที่คือองค์การมหาชนบนและเทศบาลอย่างดีแล้วนะครับกับกรณีเกี่ยวกับภัยแล้งช่วงตอนนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่ตำบลกระจายของเรามีทั้งหมด20หมู่บ้านประชากรนะครับก็ประมาณเกือบ 18,000 นะครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ7หมู่บ้านนะครับประมาณ7หมู่บ้านนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลกระจายนะครับก็พยายามนะครับที่จะดูแลให้ทั่วถึงโดยเฉพาะหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำใช้จริงๆนะครับตามที่ผมได้นำเรียนก็คือประมาณ7หมู่บ้านนะครับเนื่องจากว่าทุกหมู่บ้านนี่มีระบบประปาทั้งหมดนะครับแต่น้ำใต้ดินเนี่ยก็คือผลิตน้ำไม่ทันนะครับก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องเอารถบรรทุกน้ำเนี่ยไปส่งพี่น้องในพื้นที่นะครับส่งถึงที่นะครับนี่ก็คือเกี่ยวกับการดูแลแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำปีนี้นี่ถือว่าสาหัสนะครับสาหัสเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าปกตินะครับทางการบริหารส่วนตำบลได้รับแจ้งนี่ก็ประมาณ 1-2 หมู่บ้านนะครับ 1-2 หมู่บ้านแต่ปีนี้นี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากว่าตอนนี้นี่บางหมู่บ้านนะครับน้ำเคยไหลแรงนะครับตอนนี้ก็ลดลงแต่ในส่วนของเขตหมู่บ้านนี่ก็คือไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยเปิดน้ำครับสูงด้วย